สวัสดีครับพบกับ Car of No อีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับจอดรถกลางแดดต้องยกใบปัดน้ำฝนจริงหรือสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนระอุไม่ว่าจะฤดูร้อนหรือฤดูหนาวหลายคนที่จำเป็นต้องจอดรถไว้กลางแดดจึงเลือกใช้วิธียกก้านปัดน้ำฝนค้างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ยางเสื่อมสภาพแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ว่าเราจะยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นหรือไม่ตัวเนื้อยางเองก็มีการเสื่อมสภาพตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะถึงแม้จะไม่สัมผัสกับกระจกแต่ก็ได้รับความร้อนและรังสี UVโดยตรงจากแสงแดดอยู่ดีดังนั้นการยกใบปัดน้ำฝนขึ้นจึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้น้อยมากที่สำคัญการยกใบปัดน้ำฝนขึ้นจะทำให้ชุดสปริงในตัวก้านปัดเกิดการยืดตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อยกทิ้งไว้นานๆเข้าจะทำให้แรงกดของใบปัดน้ำฝนกับกระจกนั้นลดน้อยลงเป็นเหตุให้ปัดไม่เกลี้ยงใบปัดโดดเป็นต้นซึ่งมูลค่าในการเปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนมักไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทเป็นอย่างน้อยดังนั้นหากใส่ใจเรื่องใบปัดน้ำฝนให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอการเลือกใช้ใบปัดที่มีราคาสูงขึ้นซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องจอดรถกลางแดดต้องยกใบปัดน้ำฝนจริงหรือถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ